พระพุทธองค์ตรัสไว้สี่ประการที่ไม่ว่าใครก็ทำแทนกันไม่ได้แม้แต่พระองค์ก็ทำแทนไม่ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราแม้ใครจะมีอิทธิฤทธิ์มากมายเพียงใดแต่ก็มีสี่ประการที่ไม่สามารถทำได้พุทธสาวกถามพระพุทธองค์ว่าในเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่มีความเมตตาและมีอิทธิฤทธิ์มากมายไม่มีประมาณแล้วเหตุใดเล่ายังมีคนที่ลำบากอยู่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าพระองค์แม้จะมีอิทธิฤทธิ์มากเพียงไรแต่ก็ไม่สามารถดลบันดาลหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้เพราะวิบากกรรมที่ทำกันไว้เป็นเรื่องแต่ละบุคคลที่สั่งสมกันมาข้ามภพข้ามชาติ 1. วิบากกรรมเปลี่ยนแปลงหรือรับแทนกันไม่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ใครสร้างกรรมเอาไว้ไม่มีใครรับแทนได้คนนั้นต้องรับเอง 2. ปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญา 3. ความศรีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อทางภาษาได้ความจริงแท้ในจักรวาลต้องใช้การปฏิบัติหนทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริง4. คนที่ไม่มีวาสนาฝนแม้จะตกทั่วฟ้าก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับหญ้าที่ไร้รากพระธรรมแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลก็ยากที่จะโปรดคนไร้วาสนาคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาด้วยกันต่อให้พระมาโปรดก็ไม่ศรัทธาและไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นการยากที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากที่พบพระพุทธศาสนาเป็นการยากที่ได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษเป็นการยากที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติมาเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราจึงควรเห็นคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์อย่าให้เสียโอกาสเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เอาใจใส่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้มั่นคงถึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ตามแต่จิตใจก็เป็นไปได้ในสองทางคือ 1. ใจต่ำเป็นอกุศลจิตใช้ชีวิตอย่างประมาทขาดสติเป็นทางของสัตว์เดรัจฉานเปรตยักษ์สัตว์นรก 2. ใจสูงเป็นกุศลจิตดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาไม่ประมาทสร้างกุศลกรรมความดีสร้างบารมีเป็นทางของมนุษย์เทวดาพรหมอริยมรรคอริยผลนิพพานดังนั้นสำหรับการเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งการเลือกทางดำเนินชีวิตของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบุญ10วิธีตามหลักพุทธศาสนามีการทำบุญด้วยการ10วิธีเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ10ประการคือ 1. ให้ทานแบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญทานามัยการให้ทานเป็นการช่วยขัดเกลาความเห็นแก่ตัวความคับแค้นความตระหนี่ถี่เหนียวและความติดยึดในวัตถุนอกจากนี้สิ่งของที่เราแบ่งปันออกไปก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคลหรือชุมชนโดยส่วนรวม 2. รักษาศีลก็เป็นบุญศีลไมยเป็นการฝึกฝนที่จะลดละเลิกความชั่วไม่เบียดเบียนใครมุ่งที่จะทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำ 3.เจริญภาวนาก็เป็นบุญภาวนาใหม่การภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญาทำให้จิตสงบไม่มีกิเลสไม่มีเรื่องเศร้าหมองเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลักประกันว่าจิตจะมีความสงบชีวิตมีความสุขคุณภาพชีวิตดีขึ้นสูงขึ้น 4.อ่อนน้อมถ่อมตนผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อยและต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้ที่มีคุณธรรมรวมถึงการให้เกียรติ
ให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันทั้งในด้านความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคคลและสังคมอื่นเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนก็เป็นบุญอัปปจายนะไม 5. ช่วยเหลือสังคมรอบข้างช่วยเหลือสละแรงกายเพื่องานส่วนรวมหรือช่วยงานเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือก็เป็นบุญวัยยาวัจจไมย 6. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเราหรือในการทำงานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมทำร่วมแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยก็เป็นบุญปฏิทานามัย 7. ยอมรับและยินดีในการทำความดีหรือทำบุญของผู้อื่นการชื่นชมยินดีหรืออนุโมทนาไม่อิจฉาหรือระแวงสงสัยในการทำความดีของผู้อื่นก็เป็นบุญปัตตานุโมทนามัย 8. ฟังธรรมบ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างสวยฟังธรรมะฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญาหรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นความจริงความดีความงามก็เป็นบุญธรรมะสวนามัย 9. แสดงธรรมให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่นแสดงธรรมนำธรรมะไปบอกกล่าวเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟังให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นเรื่องของความจริงความดีความงามก็เป็นบุญธรรมเทศนาใหม่ 10. ทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสมมีการปรับทิฏฐิแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรมให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอเป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสำคัญถือเป็นบุญด้วยเช่นกันทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุชุกรรมหรือสัมมาทัศนะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำบุญทุกชนิดและทุกโอกาสจะต้องประกอบและประกอบเข้ากับบุญกิริยาวัตถุข้ออื่นๆทุกข้อเพื่อให้งานบุญข้อนั้นๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามความหมายและความมุ่งหมายพร้อมทั้งได้ผลถูกทางการทำบุญ10ประการนี้สามารถสรุปเป็นข้อความคล้องจองกันว่า 1. แบ่งปันกันกิน 2. รักษาศีลคือกายวาจา 3. เจริญสมาธิภาวนา 4. กายวาจาใจอ่อนน้อม5. ยอมตนรับใช้ 6. แบ่งให้ความดี 7. มีใจอนุโมทนา 8. ใฝ่หาฟังธรรม 9. นำแสดงออกไม่ได้เว้น 10. ทำความเห็นให้ถูกต้อง